วม7ลุคไบรท์วชิรวิทย์นะครับหนุ่มหล่อสุดปังแห่งปี2020หนุ่มหล่อสุดฮอตแห่งปี2020นะครับคงหนีไม่พ้นหนุ่มไบรท์วชิรวิทย์ชีวอารีที่ต้องเอ่ยปากชมว่าหล่อจริงอะไรจริงนะครับและนอกจากความหล่อที่ไม่อาจต้านทานได้นั่นเองนะครับทำให้ใครหลายๆคนหลงรักไบรท์แบบไม่มีวันหยุดกับสไตล์การแต่งตัวสุดคูลนะครับและคลิปนี้จะพาเพื่อนๆมาส่อง7ลุคสุดคูลแบบเท่บาดใจของหนุ่มไบรท์นะครับใครชอบลุคไหนก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับลุคแรกของไบรท์นะครับเป็นลุคหล่อแบบสบายๆสไตล์คนชิลๆไบรท์กับแว่นกันแดดว่าเท่แล้วนะครับแต่ก็ทำให้ดูเท่มากกว่านั้นด้วยการใส่เสื้อผ้าสีดำกางเกงขายาวสีขาวและรองเท้าแตะนะครับเป็นลุคสบายๆชิลๆเดินเล่นริมชายหาดที่ใครเดินผ่านต้องเหลียวหลังแน่นอนนะฮะมาถึงลุคที่2นะครับลุคนักดนตรีสุดเท่เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ไบรท์ชอบนะครับนั่นก็คือการเล่นกีตาร์นั่นเองและยังเป็นความฝันที่เขาอยากเป็นนักร้องอีกด้วยนะครับเรียกได้ว่าเป็นหนุ่มมากความสามารถจริงๆทั้งการแสดงเล่นดนตรีและร้องเพลงเมื่อไหร่ที่ไบรท์อยู่กับกีตาร์นะครับเป็นอะไรที่คูลและเท่สุดๆเช่นกันนะฮะมาถึงลุคที่3นะครับลุคแจ็คเก็ตคู่ใจกับแว่นตาสุดเท่ไบรท์กับเสื้อแจ็คเก็ตนะฮะและแว่นตากันแดดแบบนี้เป็นลุคที่หล่อเท่ไม่แพ้กันเป็นลุคที่สบายๆนะครับเห็นแล้วไม่ร้อนแม้ว่าในใจนี้นะครับละลายไปพร้อมกับแดดที่กระทบมายังใบหน้าที่แสนจะหล่อกินใจหล่อเกินต้านทานนะฮะลุคที่4นะครับเป็นลุคเสื้อมัดย้อมสไตล์ไบรท์วชิรวิทย์การหยิบเสื้อมัดย้อมมาใส่เพิ่มความคูลสไตล์สตรีทนะครับและเพิ่มความเท่ได้อีกเป็นหลายล้านเท่าทำให้การแต่งตัวดูดีมีชีวิตชีวาและมีสีสันมีลูกเล่นในสไตล์นะครับแถมยังปลุกเทรนด์การใส่เสื้อมัดย้อมได้อีกด้วยนะครับลุคต่อไปนะครับเป็นลุคบาดใจกับเสื้อบอลสไตล์ไบรท์วชิรวิทย์ไบรท์กับชุดบอลเป็นอะไรที่เข้ากันสุดๆเห็นแล้วเท่มากๆนะครับเพราะเสื้อที่ใส่ประจำทีมมันเดย์ไนท์แดงขาวนะครับบวกกับเหงื่อที่ไหลออกมาจากใบหน้าดูหล่อเท่และลีลาการเตะบอลของไบรท์ไม่เป็นรองใครเช่นกันนะครับแต่จะเท่บาดใจมากขึ้นไปอีกนะครับเมื่อใส่เสื้อแขนกุดในลุคฟิตเนสและต่อยมวยนะครับหนุ่มคนไหนอยากเท่บาดใจสาวๆมองแล้วกรี๊ดนะครับต้องมีแขนกุดบ่อยๆสักตัวนึงแล้วนะครับแต่บอกไว้นิดนึงว่าต้องมีกล้ามด้วยนะฮะลุคที่6นะครับเป็นลุคของพ่อหนุ่มแสนดีอ่อนโยนกับสัตว์ทุกชนิดนะครับยกเว้นตุ๊กแก่เมื่อไบรท์อยู่กับแมวนะฮะกลายเป็นหนุ่มหล่อที่แสนดีทำให้รู้สึกว่าเขาอ่อนโยนมากๆนะครับละมุนพ่อหนุ่มแสนดีหนุ่มน่ารักอบอุ่นโดยเฉพาะตอนที่ไบรท์เล่นกับอาเมะลูกสาวสุดที่รักของหนุ่มไบรท์นะครับและนิสัยของอาเมะก็ล้วนแล้วแต่คล้ายกับไบรท์มากๆตรงที่ติดเหมือนกันสำหรับอาเมะนะครับบทที่นางจะอ้อนนางก็ให้อ้อนแบบโดยดีแต่ถ้าว่าหากนางไม่เอานะครับเอาอาหารอะไรมาล่อนางก็ไม่สนนะฮะสำหรับลุคสุดท้ายนะครับเป็นลุค CEO สุดหล่อกับพรีเซนเตอร์แบรนด์ Astro Stuff CEO ว่าหล่อแล้วนะครับหนุ่มพรีเซนเตอร์หล่อยิ่งกว่าจะถ่ายแบบถ่ายงานถ่ายภาพแบรนด์ตัวเองออกมาดูดีมากๆนะครับส่วนหนึ่งเป็นเพราะสินค้าดูดีใครใส่จะลุคไหนก็เหมาะนะฮะเพราะ CEO คนนี้ออกแบบมาในแบบโอเวอร์ไซส์หนุ่มสาวร่างอวบสามารถจับต้องได้เช่นกันนะฮะและนี่ก็คือ7ลุคกับการแต่งตัวของไบรท์วชิรวิทย์หลอกกระชากใจเพื่อนๆบ้างหรือเปล่านะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามไบรท์วชิรวิทย์นะครับสามารถเท่แบบไบรท์ได้ต้องมีเสื้อ Astro Stuff ที่สามารถแมทช์ได้กับทุกลุคทุกสไตล์ขอขอบคุณสายลุงและ True ID และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับติดตามห้องข่าวปีนี้ด้วยทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ